ันนี้เรื่องส่วนตัวนะครับเช้าวันนี้นะฮะก็เนี่ยนะครับแต่จริงๆเขาส่งเมลมาประมาณ1:00แหละนะฮะผมก็คิดว่าไอ้แฟนตัวดีผมไม่ทำอะไรเนี่ยโดนกินตรงไอ้คราวอะไรเงี้ยปกติใช้อยู่5 กิกก็เหลืออะไรเงี้ยครับเนี่ยก็คือไปเสียอีก9.99เหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็หูยด่วนเลยเนี่ยมีลิงก์ดาวเกรดตอนนั้นก็ลืมไปหน้ามืดเลยทั้งที่เองก็เตือนคนอื่นแล้วว่าอย่า กดลิงก์อะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับก็กดไปพอกดไปแป๊บเสร็จก็ให้มันก็ให้ user ให้ล็อกอินให้ใส่ user password ก็ใส่ไปแล้วด้วยนะฮะเสร็จแล้วพอเข้าไปอ่ะมันให้ใส่ชื่อนามสกุลอ่ะไอ้แล้วก็งงอ่ะกูเข้า Apple มาตั้งกี่ปีอ่ะกูไม่เคยต้องใส่ชื่อนามสกุลบัตรเครดิตเลยเออก็เลยเอะใจเฮ้ยเออลืมกูโดนไอ้นี่ป่าววะเมลสแปมอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาดูอินบ็อกซ์นี่ฮะวิธีเช็คนะครับนี่อย่าบางทีถ้าหน้ามืดลืมตรงนี้ไงเนี่ยครับเมลหาอะไรมึงเนี่ย H1VCJO โอ้ยดูของมันนะฮะกลับไปดูเมล Apple หลังจากที่พอผมทำการรู้ตัวเสร็จแต่บังเอิญวันนี้ Apple น่ะเวลาเข้า Apple เว็บไซต์อ่ะมันเข้าเพย์หน้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนทางมือถือเนี่ย Apple ถูกต้องมันอย่างเงี้ยเลยเห็นมั้ย Apple ID @ID apple.comนะครับแล้วเขาจะไม่มีลิงก์ให้ทำการล็อกอินอันนี้เมื่อเช้าลืมจริงๆนะครับดีล็อกอินหน้าเว็บ Apple โอ้โหเดือดเป็นเดือดเลยเข้าก็เข้าไม่ได้หน้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปเสิร์ช Google หาว่าเปลี่ยนทางมือถือได้ไหมสรุปว่าเปลี่ยนได้พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนี่เมล Apple มาเลย Apple ID เห็นป่ะกับเมลของปลอมนี่สังเกตนะฮะนี่คือจุดสังเกตหนึ่งจุดสังเกตที่2นะครับ Apple ของแท้จะไม่มีลิงก์ให้กดเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่า Apple จะมีป่าววะเหมือนจะมีมั้ยไม่แน่ใจเวลาที่จะรีฟันพวกแอปพลิเคชันเดี๋ยววันหลังค่อยลองนะครับแต่ปกติส่วนใหญ่จะไม่มีนะจะต้องไปเข้าเองหาทางเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสรุปครับสแปมเนี่ยมันหลอกไอ้หน้านั้นนะให้ใส่บัตรผมไม่อยากเข้าเว็บมันแล้วอ่ะเขาก็ได้อ่ะนี่ดูชื่อเว็บมันก็ไม่ใช่ละเห็นมั้ยอันนี้เมฮิตไต69ด้วยนี่เห็นไหมให้ใส่อันนี้ผมจะใส่พาสเวิร์ดมั่วด้วยนะอันนี้ใส่พาสเวิร์ดมั่วเลยฮะมันบอก ID คุณโดนบล็อกเห็นไหมก็จะแกล้งบอกว่า ID โดนบล็อกนะให้ทำการนี่มาละเห็นไหมพอให้ใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรซิติเซนสำได้ Apple ไม่เคยขอเลขบัตรประชาชนนะที่อยู่นี่การ์ดดีเทลด้วยขอบัตรเครดิตด้วยโหยเหี้ยมากสัตว์ Security นี่กะจะหลอกกูเลยเนี่ยเห็นไหมแต่จริงๆหลักๆมันได้เครดิตไปนี่ก็แหลกลาแล้วครับนะก็ระวังนิดนึงนะให้มีเว็บก็ไม่ใช่ Apple เห็นไหมพาสเวิร์ดมันก็มั่วโอ้แต่ว่ามันทำเป็นเดนบล็อก ID อะไรเงี้ยมีใส่เอาด้วยโอ้กูยังมั่วพาสเวิร์ดเลยนี่เข้ามึงเอ้ยมึงมาได้ละกดใส่เอาให้กูใส่เอาอีก ก็ระวังกันนะฮะวันนี้ผมใจร้อนใส่ไปรีบต้องรีบไปแก้พาสเวิร์ดเลยเตือนบ้างนานๆมาทีไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันนะฮะโอเค